จะบอกว่าคนนี้รับเชิญแต่คนนี้ไม่ได้เชิญนะตอนแรกแต่ว่าเป็ดยังพูดไม่จบนะเยื่อไผ่เป็ดลุงกินแต่ใบไผ่ต้องจับ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 มาหนักอุ้ยทุกคนคะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่น่าเบื่อมากๆเลยค่ะเราติดโควิดมาเป็นปีแล้วนะทุกคนเราจะบอกว่าเราเบื่อมากเลยอยู่แต่ในบ้านแล้วก็อยู่แต่ในเนี้ยแต่วันนี้ค่ะทุกคนสายกินอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดเพราะว่าเราเนี่ยอยากกินอาหารนานาชาติบ้างนะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปถึงถิ่นเขาเลยเราไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเราจะทำโต๊ะจีนนานาชาติกันค่ะวันนี้คือไม่ได้มีแค่ประเทศจีนนะคะแต่เราจะเอามาเยอะๆเลยหลายๆประเทศเลยค่ะอาจจะ3ประเทศขึ้นไปเราจะสั่งมาจากไหนเดี๋ยวไปดูกันขอเนรมิตหน้าตัวเองก่อนนะคะขอปิ๊งก่อนปิ๊งทุกคนคะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าต่อไปนะคะหน้าเราอย่างเดียวเนี่ยไม่พอค่ะเราเนี่ยต้องมีชุดด้วยนะคะถ้าเราจะไปดินเนอร์อาหารจีนกันในวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแต่งก่อนนะคะแล้วเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารจีนกันเลยค่ะเย้อลังการมากจะบอกว่าคนนี้รับเชิญแต่คนนี้ไม่ได้เชิญนะตอนแรกแต่ว่าพอเห็นอาหารที่หลากหลายขนาดนี้คุณแม่เลยเข้ามาบอกว่าสั่งมาจากไหนเนี่ยอันนี้รู้ยังว่าสั่งมาจากไหนคะรู้ค่ะจากไหนคะตลาดเราสั่งมาจากแกลฟู้ดจะบอกว่าเขามีอาหารเยอะมากหลากหลายชาตินานาชาติเลยทีเดียวเชียวอย่างวันนี้เราอยากจัดโต๊ะจีนก็อาหารจีนเยอะมากในวันนี้แต่เราไม่ได้มีแค่ประเทศจีนนะคะทุกคนคือเรามีอินเดียแล้วก็เวียดนามมาด้วยคือตอนแรกเรากะจะแบบทำโต๊ะอาหารคือจะบอกว่าตอนแรกจะสั่งเป็นอาหารจีนมาแต่กดไปดูอาหารต่างชาติเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนเป็นอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีเยอะมากและอีกหลายชาติที่เวยไม่ได้พูดถึงจุกๆเลยเข้าแอปเดียวจบแล้ววันนี้ค่ะที่ปรับปลื้มใจนะคะขอเป็นตัวหลักในวันนี้เลยดูจากชุดของดิฉันแล้วน่าจะเป็นประเทศจีนค่ะจีนค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ตรงหน้าเราเป็นไฮไลท์ของเรานะคือประเทศจีนก็คือวันนี้สั่งเป็นหมูกรอบมาเป็นเป็ดย่างมาแล้วก็เป็นซาลาเปาอันนี้เป็นติ่มซำคือครบมีเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นเกี๊ยวผักกาดคือแบบต้นตำรับของเขาเลยวันนี้สั่งเป็นร้านรสเด็ดเป็ดย่างลาดพร้าวอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านให้นะว่าเราสั่งมาจากร้านไหนเพราะว่าตอนนี้คืออาหารเยอะมากๆแล้วเราอ่ะทุกคนรู้ป่ะหิวมากคือเราตกลงกันไม่ลงตัวตั้งแต่เช้าตั้งแต่10โมงแล้วว่าเราจะกินชาติอะไรดีผลสรุปเป็นโต๊ะจีนของเราวันนี้อ่ะเราจะมาเริ่มกินเลยขอประเดิมประเทศจีนก่อนโอ้โหโอ้ซาลาเปาหมูแดงที่สำคัญคือเราไม่ต้องออกจากบ้านไงเราชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปไกลถึงประเทศจีนเฮ้ยอันนี้คือน่ากินมากอันนี้เหมือนเป็นเผือกอะไรอย่างทอดเนื้อหรอเผือกมาอะไรอ่ะเป็นเผือกทอดเฮ้ยลูกน้องต้องกินมันกรอบแล้วข้างในมันเหมือนเป็นหมูแดงแต่มันไม่ใช่อ่ะนุ่มเลยอันนี้อร่อยมากนะครับสั่งผ่านแก๊ปเนี่ยไม่ได้รอนานมากขนาดนั้นนะคือแป๊บเดียวได้เลยไม่ได้มีแค่ร้านเป็ดย่างรสเด็ดนะคะยังมีอีกหลายร้านมากๆที่อยู่ใน GrabFood ซึ่งวันนี้คือโบก็ไม่ได้สั่งร้านอาหารจีนมาร้านเดียวนะโบสั่งอีกร้านนึงมาด้วยเดี๋ยวขึ้นชื่อให้และตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน GrabFood World Tour นะคะลดสูงสุด 50% ด้วยกันไม่สองคนนี้คือไม่คิดจะแบบตื่นเต้นอะไรกับโบหน่อยคือเข้าใจว่าอาหารอร่อยแต่ตื่นเต้นหน่อยแต่ละประเทศอะทุกคนที่อาหารหลากหลายและไม่เหมือนกันอะเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นเขาก็จะมีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตหรือว่าอยู่ในท้องถิ่นที่ต่างกันไปซึ่งวัตถุดิบของแต่ละประเทศหรือว่าในถิ่นนั้นๆก็จะมีความต่างกันไปอย่างประเทศจีนเนี้ยเขาได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เพราะนั้นการกินอาหารของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับประเทศอื่นละหมูกรอบจ๋ามาหาลุงหน่อยเจอกันอีกแล้วคุณมาผู้ชอบอันนี้มากผมชอบกินเป็ดกินเลยพี่ถ้าไปที่ร้านจะต้องสั่งเป็ดกันหรอเอาจริงๆแล้วเป็ดอ่ะในประเทศจีนเขาถือว่าเป็นอาหารที่เอาไว้โอกาสพิเศษตอนที่ลุงไปกินทุกวันเลยอีกแล้วเคยไปจีนอีกแล้วไปทุกประเทศเลยมั้งอันนี้กินได้ใช่ป่ะกินได้เลยแม่อันนี้เป็นซุปเยื่ออันนี้เยื่อไผ่ใช่เยื่อไผ่ที่มีแพนด้ากินป่ะกินมันนุ่มแล้วหรืออร่อยมากยังพูดไม่จบนะเยื่อไผ่เป็ดยังพูดไม่จบนะเป็นเยื่อไผ่เป็ดลุงกินแต่ใบไผ่เป็ดเอาเยื่อไผ่
เป็ดเป็นอาหารที่เอาไว้ในเทศกาลพิเศษเท่านั้นแต่เทศกาลสำคัญของคนจีนเขาก็จะมากินเป็ดกินไก่เวลาไปเชียงใหม่เห็นมาเราก็จะมีของไหว้ที่ต้องมีเป็ดมีไก่เพราะว่าเหมือนเป็นความแบบสิริมงคลอะเนาะเวลากินเผ็ดเป็ดไก่ต้องมีเป็ดเราไม่ได้กินกับเป็ดอย่างเดียวนะขอมีหยกนะคะซื้อโต๊ะมาไม่พอมีหยกลาดเลยและที่สำคัญทางคนจีนอุปกรณ์คู่ใจของคนจีนคืออะไรเกี๊ยวใช่กินตะเกียบเขาบอกย่า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 เจ้าที่กินอย่างนั้นหรอคนละประเทศแล้วหมูกรอบก็มีนะทุกคนส่วนใหญ่อาหารจีนจะเป็นอาหารที่ผัดผัดทอดทอดอย่างนี้อยู่ข้าวสักสามวันเลยจะลุยตัวนี้เป็นโต๊ะจีนเฮ้ยเฮ้ยไม่บัวตอนนี้มันไม่ดีให้นั่งอยู่เฉยเกือบไปแล้วเพื่อนๆนะอร่อยอร่อยอร่อยเลยสั่งกลับบ้านไม่ได้เป็นอุปสรรคนะยังอร่อยอยู่เลยมาขอได้ไหมเกี๊ยวบอกอร่อยมากไม่มาคุยกับใครเนี่ยติ่มจำต้องมาแล้วนะเวลาเนี้ยขนมจีบกุ้งโบโก้โบโก้แต่เวลาคนจีนเขากินกันคือเขาถึงมากนะเขาจะมีเสียงชุดช้าชุดช้าก็แบบจะได้รสชาติมาให้กินกับเขาดิต้องจับ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 ขนมปังอร่อยมากเป็นขนมปังหน้ากุ้งไม่ต้องใช้ฟันก็กินได้เพื่อนๆคือเนี่ยที่ไปโน่นก็กินประจำอยู่เนี่ยมณฑลเสฉวนเสฉวนแล้วเวลาไปสั่งเขาบอกเอาอะไรผัดหมี่ทั่วทุกคนตอนนี้นะคะเราไปประเทศจีนกันอย่างอิ่มหนำสำราญยังไม่หมดนะเรากำลังจะไปประเทศอินเดียกันต่อท่านใหญ่อินเดียจะเป็นประเทศที่เน้นเรื่องเครื่องเทศเป็นหลักตอนที่อาหารมาส่งอะคือเราสามารถแยกออกเลยนะว่าอันไหนเป็นประเทศไหนโดยเฉพาะอินเดียเพราะว่าเครื่องแกงนำมากแล้วอย่างหนึ่งที่โบอยากจะกินเลยที่แบบอยากกินมานานแล้วคือตัวนี้เขากินแบบนี้เดี๋ยวโบจะทำให้ดูเดี๋ยวโบจะขึ้นชื่อเมนูให้ดูนะนี่เขากินอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วความจริงเขาต้องให้ใช้มือนะแต่โบขอใช้ช้อนดีกว่าฟันไม่มีก็กินได้อันนี้คือเห็นบ่อยมากอะในอินเดียเขาทำกันตอนลุงไปตัดอ้อยอยู่ที่ประเทศนี้ก็จะกินอ้อยนี่แล้วเราใส่อันนี้ลงไปอันนี้คือเห็นแบบเห็นเขาทำกันเยอะมากเลยในทิกตอกอะอยากลองกินว่ามันจะเป็นยังไงเข้าไปเลยเฮ้ยเข้าไปแล้วมันละลายเลยนะเอาไม่ได้ชอบหน้าลงร้อยอะเอาเข้าไปแต่ก็กินได้ต่อไปขอไปกินข้าวก่อนเนี่ยอยากกินมากเลยข้าวอันนี้ข้าวของเขาอะเหมือนจะเป็นข้าวเนื้อแกะเนี่ยเราข้าวอินเดียจะเป็นเส้นยาวๆอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนท่านไทยขอชิมหน่อยเขาต่อเอาเม็ดข้าวมาต่อใครจะไปนั่งต่อเขาใช้เข็มเย็บไงเป็นไงบอกด้วยอธิบายฟังด้วยกลิ่นเครื่องเทศกับเครื่องหอมคล้ายกันมากยังอันนี้คือกลิ่นเขาจะหอมแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเราจะไม่คุ้นกับอะไรที่เอามาทำเป็นหอมๆอ่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนอาหารแต่โบชิมเนื้อแกะถ้าเกิดว่าเคยดูรีวิวมาเขาบอกว่าเนื้อแกะจะนุ่มนุ่มมากเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะหุ้ยเจอลิ้นมันหายไปเลยอ่ะนุ่มมากเฮ้ยขอพูดก่อนนะโบไม่ชอบกินเนื้อแกะเพราะโบเกลียดกลิ่นเนื้อแกะโบเข้าใจแล้วว่าถ้าเนื้อแกะที่ดีมากเลยอ่ะบางที่จะสาบมากหุ้ยหอมมากอันต่อไปคนอินเดียแล้วก็เชื่อเรื่องการกินแผ่นแป้งกับแกงฉีกให้โบครึ่งนึงเนื้อเต็มปากทำได้เลยโบให้ฉีกให้โบเฉยฉีกไม่อ่ะอะไรลุงทองน้องสาวเตือนอันนี้เป็นแป้งโรตีข้าวกินกับแกงความจริงเขาไม่ได้ให้ใช้ช้อนนะเขาจะจิ้มเลยนี่แกงหน่อไม้ป่ะวะเราเพิ่งมาศึกษาถ้ากินไปกินมาจะชอบเอาไปนี่ซะหมดแล้วเมื่อกี้อุ้ยอร่อยว่ะงงตอนแรกในใจคิดว่าจะฟิลมัสมั่นแต่ไม่ใช่อร่อยต้องบอกก่อนนะคะไม่ได้จบแค่เรานะคะยังมีทีมงานอีกหลายคนที่มารอกินกับเราด้วยเป็นไงคะอร่อยไหมพี่โอเป็นไงคะยังโอเคแต่ละคนคือขึ้นเสียงกับดิฉันแล้วนี่กินแล้วทุกคนคะเมื่อกี้คือเราไปประเทศอินเดียมาแต่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่อินเดียค่ะวันนี้บนโต๊ะอาหารของเรามีเวียดนามด้วยเวียดนามก็จะมีเป็นอาหารที่รู้จักเลยคืออะไรแหนมเมืองค่ะแหนมเนืองแหนมเนือนแหนเนือนกินประจำเลยเนี่ยให้พูดอีกรอบแหนมเมือง
ช่มีแหนมเนืองก็คือที่เรารู้จักกันก็จะมีพวกปอเปี๊ยะที่สำคัญมีนี่ด้วยก๋วยจับยวนแต่ไม่ต้องเอาขึ้นมาแล้วก๋วยจับยวนคืออยู่นอกเฟรมแล้วลุงน้อยลองกินปอแปะผักเฮ้ยปอปะหนักอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปอเปี๊ยะอันนี้เป็นไอ้นี่ปากหม้อยวนจิ้มอะไรมั่วน้อยอ่ะแล้วก็คนเวียดนามนะคะส่วนใหญ่ที่รู้มานะคนเวียดนามจะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ารักสุขภาพเป็นอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าเขาจะกินเป็นพวกผักกินเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยและที่สำคัญทุกคนน่าจะเห็นชุดประจำชาติของเวียดนามเขาจะใส่ชุดรัดรูปถ้าเกิดว่าเป็นคนเวียดนามนะเพราะว่าผู้หญิงในบ้านเขาเนี่ยจะไม่ค่อยรูปร่างใหญ่แต่คนรูปร่างเล็กจะไม่อ้วนมากเพราะว่าเขาจะค่อนข้างรักษาหุ่นเลยแบบกินแต่อาหารที่สุขภาพทั้งนั้นเลยเราสั่งอาหารเวียดนามมาจากร้านวิลลี่แหนมเนืองจะบอกว่าน่ารักมากเลยอ่ะเขาแบบทำอาหารเร็วมากจะส่งเร็วมากเออลุงน้อยน่ารักอร่อยปะอร่อยเดี๋ยวโบขอกินก่อนอร่อยบอกอร่อยเพื่อนๆไม่อร่อยบอกอร่อยค่ะเราก็มากันมากมายแล้วนะหลายประเทศแล้วเราจะขออนุญาตปิดคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปฉลองกันต่อขอย้ำอีกรอบเลยปะแกฟู้ดไม่ได้มีแค่อาหารนานาชาติแค่นี้นะคะเป็น Grab Food World Tour ทั้งทีมีทุกชาติอยากจะกินชาติอะไรบอกค่ะอย่าลืมไปสั่งกันนะคะบน Grab Food และที่สำคัญวันนี้เรามาแจกโค้ดด้วยค่ะเดี๋ยวขอขึ้นโค้ดข้างล่างเลยนะคะถ้าเกิดใส่รหัส Travel เนี่ยลดไปเลย50บาทเมื่อสั่งขั้นต่ํา200บาทนะคะเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นและโปรนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2พฤษภาคมนี้เท่านั้นอย่าลืมไปสั่งกันนะทุกคนรสชาติใกล้เคียงมากสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะในวันนี้เจริญพรวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเจอกัน